สวัสดีค่ะมาพบกับการรีวิวของจิ๋วอีกเช่นเคยครั้งนี้นะคะจะเป็นนิ่งเป็นจิ๊กซอ3มิตินะคะได้มาจากร้านอิโซสินค้าทุกอย่าง60บาทสินค้าญี่ปุ่นเริ่มต้นที่60บาทคิวช็อปคาเฟ่ของเล่นโมเดลกระดาษทรงร้านกาแฟอะไรเนี่ยมีกันชื้นด้วยจะมีดังนี้นะคะชิ้นส่วนต่างๆวิธีประกอบก็จะมี1 2 3 4 5 6จนไปถึง9ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบร้านกาแฟของเราอย่างรวดเร็วกันดีกว่าค่ะร้านกาแฟของเราเสร็จแล้ว
อ้าวหายไปไหนหนึ่งตัวเนี่ยอยู่นี่เก้าอี้เขาน่ารักมากเลยค่ะสามารถปรับเข้าไปเก็บร้านดึงออกมานี่คือเมนูนาฬิกาติ๊กตอกชั้นวางของเครื่องชงกาแฟแล้วก็ตู้เช็คแก้วกาแฟถุงแป้งขวดโหลเมนูหน้าร้านใครที่ชอบประกอบฉากแบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะที่ไดโซมีต้องหลายแบบเนาะพี่ติ๊กเพิ่งมาได้แค่แบบเดียวสนใจลองไปหาซื้อดูนะเป็นวัสดุกระดาษและก็เนื้อโฟมประกอบง่ายหากชอบกดไลค์และไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย